ทนี่หวานฉ่ำเตรียมควงหลินเที่ยวเกาหลีช่วงสงกรานต์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมส้มซ่าคุยข่าวบันเทิงกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เนี่ยส้มซ่าไม่พลาดค่ะที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยมาเกาะติดข่าวฮอตประเด็นเด็ดของคนในแวดวงวงการบันเทิงกันค่ะเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยประสบความสำเร็จกับกระแสตอบรับดีมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับซีรีส์7วันจองเวรที่ล่าสุดเนี่ยทีมนักแสดงเนี่ยได้ไปถ่ายทำภาค3กันแล้วมีโอกาสเจอตัวหนุ่มโทนี่ที่งาน At Dark and Go Battle Party ก็เลยอดไม่ได้ค่ะที่จะให้เจ้าตัวเนี่ยอัปเดตเรื่องนี้กันซะเลยหนุ่มโทนี่บอกว่ามีบินไปที่ญี่ปุ่น7วันค่ะเพื่อไปถ่ายซีรีส์7วันจองเวรภาค3เจ้าตัวบอกว่าไปถ่ายครั้งนี้เนี่ยได้ไปเห็นสถานที่ถ่ายทำที่ตัวเองไม่เคยไปรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับซีรีส์ในภาคนี้เนี่ยจะมีความน่ากลัวเข้มข้นมากขึ้นอย่างแน่นอนค่ะทริปนี้เนี่ยเอาเป็นว่าไปทำงานแบบจริงจังไม่ได้ควงหวานใจอย่างสาวหลินไปด้วยแต่เจ้าตัวยังแย้มให้ฟังด้วยล่ะค่ะว่าช่วงสงกรานต์นี้เนี่ยวางแผนไว้ค่ะจะบินไปหาเพื่อนที่เกาหลีโดยจะควงสาวหลินไปด้วยทริปนี้เนี่ยไปไม่นานค่ะแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่แหมเอาเป็นว่าไปหวานฉ่ำต้อนรับสงกรานต์กันไกลถึงแดนประดิษฐ์น่าอิจฉาจริงๆเลยล่ะค่ะคู่นี้ไป7วันครับไปถ่ายละครไปถ่ายซีรีส์เรื่อง7วันจองเวรภาค3ครับบรรยากาศค่อนข้างดีมากนะครับเพราะว่าสถานที่ที่ไปเนี่ยเป็นคล้ายๆว่าเป็นเมืองเล็กๆเมืองนึงที่เขาเพิ่งเปิดให้แบบเข้าไปทำการถ่ายทำอะไรอย่างเงี้ยครับให้ต่างชาติเขาไปได้ชมธรรมชาติของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีทั้งต้นไม้3,000 ปีนะครับแล้วก็มีหน้าผาที่เราต้องไปถ่ายแบบเหมือนกับนักเอกจะกระโดดหน้าผาเราไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีหลายๆโลเคชั่นที่ถูกเลือกมาแบบดีมากแล้วแต่ปัญหาที่มีก็คืออากาศหนาวมากแล้วคือเราใส่แค่ไม่กี่ชิ้นเลยครับก็เลยจะเป็นปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นระหว่างถ่ายทำเลยครับที่เหลือก็คือความสนุกล้วนๆก็มีแพลนแล้วว่าจะไปเกาหลีไปหาเพื่อนครับพอดีว่าก่อนหน้านี้มีเพื่อนที่เปิดร้านบาร์เบอร์ที่เกาหลีอะไรเงี้ยคือจริงๆเป็นบังเอิญเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำเพราะว่าเขาก็ตาม IG ของ Smile Club ของเราอะไรเงี้ยเราก็ตาม IG ของเขาร้าน Nothing อะไรเงี้ยเขาก็มาเหมือนมาศึกษางานบ้านเรามาดูว่าแบบSmile Club เราเป็นยังไงอะไรไงชอบในพวกสิ่งพวกของคัสตอมในร้านของเราอะไรเงี้ยครับเขาก็อยากจะให้เราช่วยออกแบบช่วยทำให้อะไรเงี้ยครับใช่เราก็เลยกล่าวว่าไปหาเขาบ้างไปดูร้านเขาบ้างอะไรครับไม่นานครับช่วงของการสั้นๆครับสาดน้ำก็ไม่เป็นไรครับช่วงนั้นอากาศยังเย็นอยู่ครับใช่ที่ชื่นชอบซีรีส์แนวระทึกขวัญสันประสาทเนี่ยก็สามารถติดตามกันได้ค่ะกับผลงานของหนุ่มโทนี่ค่ะในละครซีรีส์7วันจองเวรภาค3จ้าและสำหรับแฟนๆรายการคุยข่าวบันเทิงคนไหนเนี่ยที่อยากให้ส้มซ่าเนี่ยไปตามติดข่าวฮอตประเด็นเด็ดของคนในแวดวงการบันเทิงที่คุณผู้ชมชื่นชอบเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างค่ะรับรองว่าส้มซ่าเนี่ยจะไปตามติดมาทุกประเด็นข่าวฮอตให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับชมกันถึงหน้าจออย่างแน่นอนค่ะช่วงนี้เนี่ยดูเหมือนอากาศจะฮอตฮอตซะเหลือเกินค่ะยังไงเนี่ยก็อย่าลืมทำใจให้เย็นๆกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยส้มซ่าบ๊ายบายไปก่อนค่ะ